คนบันเทิงเดือดซัดคนปล่อยเฟกนิวส์จัดฉากแกล้งตายบนถนนจากกรณีภาพคนตายเรีมถนนหรือแม้กระทั่งคลิปคนล้มคนนอนชักกลายเป็นประเด็นที่ถูกแชร์ว่อนในลายกลุ่มมีคนกล่าวอ้างว่าภาพดังกล่าวถูกสร้างจัดฉากขึ้นมามีคนอยู่เบื้องหลัง ด้านพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนเจริญรองโฆษกสตอชอกล่าวถึงกรณีการแชร์ภาพและคลิปวิดีโอที่เป็นข่าวปลอมนั้นมีความผิดตามพรบรว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14/2/5มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และเป็นความผิดฐานฝ่าฝืนข้อกำหนดประกาศหรือคำสั่งที่ออกตามความมาตรา9แห่งพรกรการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับล่าสุดคนบันเทิงได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้อาทิกระติบชวันกรจิตใจต้องมืดดำขนาดไหนถึงคิดว่าคนตายคือการจัดฉาก เอ็กซีซัน5คิดได้ไงอะ่ะหรือสมัยก่อนเป็นผู้กำกับมาก่อนผู้กำกับการเปล่าผู้กำกับหนังจัดฉากบ้าหรือเปล่าดีเจด่าแต่ละอย่างที่พูดมาจะดูถูกประชาชนไปถึงไหนบิ๊กเอ็มกริดตรทิ์บุตรพรมไม่มีใครอยากตายไม่มีใครอยากแกล้งตายในสถานการณ์ตอนนี้หรอกครับทุกคนอยากมีชีวิตรอดทั้งนั้นสงสารประชาชนบ้างอมสกาวใจ จัดฉากคนตายคิดได้ไงคะเอาเรื่องความตายประชาชนมาคิดว่าเป็นเรื่องจัดฉากเฮ้อ <c oughs> แย่ละ